างเกงยีนส์นะใช่กางเกงยีนส์ใช่มันขยันมันเป็นเด็กขยันหัวหน้าจากคดีสาวหายตัวปริศนากลายเป็นคดีฆาตกรรมสุดสยองดาวโซเชียลคนดังนครศรีธรรมราชถูกสังหารทิ้งในบ่อน้ำร้างท้ายวัดเรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะสรุปคดีให้ฟังค่ะนางสาวซูซาอังหรือที่รู้จักกันในชื่อสาอายุ30ปีเป็นชาวเมียนมาและถือเป็นคนดังในโลกออนไลน์ที่ชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้จักเธอเป็นอย่างดีกับ TikTok ช่องยายสาที่มีผู้ติดตามหลายหมื่นคนสาได้มาทำงานที่นครศรีธรรมราชเป็นพนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแต่กลับหายตัวไปไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมาปกติแล้วสาจะไม่หายตัวไปโดยที่ไม่บอกกล่าวญาติและเพื่อนพากันไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยตามหาคนหายหลังจากรับแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ได้ไล่กล้องวงจรปิดตรวจสอบคนใกล้ชิดและได้เจอพิรุธจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายซึ่งเป็นแฟนเก่าของสาที่เลิกรากันไปแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ของสามาจอดไว้หน้าหอพักของฝ่ายหญิงแล้วยังได้ขโมยทองคำจำนวน3บาทไปขายที่ร้านแห่งหนึ่งก่อนที่ชายคนนี้จะหายตัวไปวงจรปิดนี้เองยังได้เห็นสาครั้งสุดท้ายหายตัวไปแถวกำแพงวัดเท้าโคดซึ่งใกล้กับบ้านของนายซึ่งเป็นแฟนเก่าหลังจากหายตัวมาได้7วันวันที่11มีนาคมนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาบริเวณวัดเท้าโคดจนตามมาเจอที่บ่อน้ำร้างเตรียมจะรื้อทิ้งบริเวณท้ายวัดเท้าโคดแห่งนี้และภาพที่เห็นทั้งสยดสยองและสลดใจบ่อน้ำลึกลงไปเกือบ4เมตรพบร่างของผู้หญิงที่ก้นบ่อสภาพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 วันเจ้าหน้าที่โรยตัวเพื่อนำร่างขึ้นมาพิสูจน์หลักฐานเพื่อนๆมาเห็นก็รู้ทันทีว่าร่างนี้คือสาจากเสื้อและกางเกงที่สาชอบสวมใส่ฟังว่าสาไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังแต่รู้ว่าสาเป็นคนขยันมากทำงานเก็บเงินส่งให้ที่บ้านแฟนเก่าที่ชื่อนายก็ได้เลิกรากันไปแล้วแต่พยายามกลับมาง้อสาแต่สาได้ปฏิเสธไปก่อนจะพบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหายตัวไปนายได้เอาทองของสาไปขายและเอารถมอเตอร์ไซค์ของสาไปจอดไว้ที่หน้าหอพักนายหายตัวไปสาถูกพบเป็นศพในบ่อเจ้าหน้าที่กำลังล่าตัวมาดำเนินคดีตัวเขาเองเนี่ยอาขยาไส้ได้ผันปื้มั้งอาขยาไส้ดีเลยเป็นคนกระยันน้ำมันเพราะว่าเขาจะทำมันไปทำไข่กลางคืนกันถึงบอกว่าจะเอาจะไปตรงกาแฟคนเลยอาโลกโม่การแสดงว่ากับวันยุ่นคนโทรนะคะร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากลางคืนก็คือไปทำงานกับกาเศร้าตามห้าเขากี่วันแล้วได้ผันปื้มตอนนี้กันห้าวันที่เจ็ดห้าวันที่เจ็ดปกติเขาไม่เคยวางมือถือหรือว่าโซเชียลเขาก็คือไม่เคยไม่มีไม่มีนั่นน่ะไปเลยซีซีวีเมย์กำลังขับรถก็ต้องได้ติ๊กต็อกต้องขับรถของเขาขับรถคันใหญ่ไงรถคันนี้เป็นรถเขาเองเหรอคะรถที่เขาซื้อเองครับเขาก็เปลี่ยนอยู่ไปเปิดแต่เขาทำมานครดีเซียนเขาไม่เคยออกเลยแต่ว่าโมนี่เขาจะขยันเวลามีงานพัฒนาเขาก็จะไปโบกมันก็ไปโบกร้านว่าเออถ้ามีอันพัฒนามันบังลุดดีใช้เราด้วยนะให้เราได้ทำงานด้วยแบบมันขยันมามันไม่เคยเป็นนี่เป็นซึ่งใครกระบวนการหมายจับตอนนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วเมื่อวานจะทำเราถ้าเราไม่เจอศพเนี่ยเราก็จะออกหมายจับอีกรูปแบบนึงลักทรัพย์อะไรพวกนู้นว่าไปจริงๆแต่ว่าวันนี้เจอศพปั๊บเนี่ยเราก็จะออกข้อหานี้มูลเหตุที่เราพบตอนนี้น่าจะโยงไปที่เรื่องชู้สาวหรือแฟนเก่าอะไรประมาณนี้ไหมผู้ต้องสงสัยเนี่ยผู้ต้องสงสัยอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆแฟนเก่าเนี่ยผู้ต้องสงสัยตอนนี้หนีไปแล้วครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ